คสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นวันเดินทางไปสอบแบบขี่วันที่2นะครับวันนี้อากาศก็28องศานะครับค่อนข้างจะดีเนาะก็มีหมอกลงนิดๆหน่อยๆฮะอากาศดีตื่นเช้ามาดูสดชื่นนะฮะน่าจะหมอกนะคงไม่ใช่ฝุ่น PM 2.5 เนาะเมื่อวานนี้หมอกหนาตึกเลยเดี๋ยวเอาภาพให้ดูครับโอ้โหตอนเช้าแต่ไม่รู้ในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่านะเนี่ยครับหมอกแน่นปึ๊กเลยเมื่อวานนี้ยังตกใจวันคริสต์มาสแบบหมอกเต็มเลยแซนต้าจะไปส่งของตามบ้านอยู่หรือเปล่าส่วนวันนี้ในการสอบนะครับก็จะมีมีอะไรวะมีการสอบทฤษฎีกับสอบปฏิบัตินะครับข้อเขียนก็สอบปฏิบัติขี่จริงเนาะหวังว่าคงจะเสร็จไวนะครับวันนี้อยากเสร็จไวเพราะว่าในด้านส่วนของรถยนต์ผมก็ไปจองโชคไว้เนี่ยเป็นโชคเทอินนะฮะเป็นตัวที่ใส่กับรถเดิมได้กับสปริงเดิมได้นะฮะพอดีเมื่อวานนี้ก็จริงๆก็อยากใส่มานานแล้วพอดีหาข้อมูลได้พึ่งได้พอดีแล้วเวลาขี่ขับรถทางไกลครับขับรถทางไกลอ่ะแล้วนั่งไปหลายๆคนแล้วรถเจ็ดที่นั่งท้ายมันจะย้วยครับซึ่งมันอันตรายมากเลยเวลาขับผมก็ไม่ได้ขับเร็วนะผมขับร้อยเนี่ยร้อยก็เหนื่อยแล้วอ่ะแบบคือโชคมันโยบโยบโยบจนคนข้างหลังเขาจะนั่งรู้สึกไม่สบายเลยนะครับผมก็เลยอยากหาโชคดีใส่เนาะก็เลยไปถามทางเพจดูว่ามีตัวไหนรุ่นไหนบ้างก็เขาก็แนะนำมาเป็นรุ่นนี้นะจริงๆก็น่าจะรุ่นอื่นยังไม่ได้ทำยังไม่ผลิตมั้งมีรุ่นนี้แหละที่ผลิตก่อนแล้วก็ทำไวมากเลยก็มีใช้แล้วอ่ะมีให้ใช้กันแล้วอ่ะซึ่งผมก็เลือกตัวที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นฐานนิดนึงตรงที่สามารถปรับค่าความหนืดได้หรือรีบาวได้นะก็จะแพงกว่ากันแล้ว 3,000 ได้นะก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ 20,000 กว่าบาทนะครับ22,000จริงๆมา 23,500 นะแต่พอดีได้ส่วนลด 1,500 เขาบอกว่าจองภายในปีนี้ผมก็จัดเลย 22,000 ก็ได้โชคมาเดี๋ยวเย็นนี้จะรีบไปใส่นะครับแล้วก็แต่นั้นมันเป็นส่วนของรถยนต์เนาะไม่เกี่ยวกันนี่มีมอไซค์แต่ทำ2คันพร้อมกันมันก็จุกๆนิดนึงคืออันนั้นมันใช่ของเดิมไม่ได้จริงผมมองแล้วเป็นอันตรายครับคือถามว่าไปได้ไหมไปได้นะครับแต่เป็นอันตรายมากเลยจะเปิดไฟฉุกเฉินทำไมวะเนี่ยเห็นไหมคนไม่ทำแบบขี่อ่ะไม่ตั้งใจสอบอ่ะอย่างเงี้ยคือคนเปิดไฟฉุกเฉินแล้วคุณจะเลี้ยวซ้ายอ่ะแล้วผมจะรู้ไหมมันจะเลี้ยวไม่เลี้ยวอ่ะผมมองไฟแล้วมันฉุกเฉินตลอดแหละมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ควรทำเหมือนกันนะตอนนี้เราก็คงจะสอบผ่านแล้วเนาะผมไม่ได้ซ้อมเลยเนี่ยเมื่อวานก็ไปเที่ยวโชคชัยไปเที่ยวเลาะเที่ยวเขาใหญ่มานะครับเที่ยวตรงก่อนถึงเขาใหญ่ครับแถวปากช่องแถวอะไรพวกนั้นน่ะแถวโชคชัยอะไรคนวนเที่ยวแถวนั้นโอ้ข้างหน้าหมอกบึ้มเลยโอ้จะขี่ไปทำไมเนี่ยโอ้นี่หมอกทุกควันเนี่ยลองไหนต้องคลายดีเบามันสับมันคลายไม่ทันแต่ถามว่าหนึบไหมหนึบมันก็ได้อยู่นะยิ้มก็ได้อยู่มันไม่ได้กระแทกท้องเลยค่อนข้างโอเคเลยแหละแต่มันก็จะตึงๆแบบ
รถสปอร์ตนิดนึงถ้าขี่ทางไกลผมว่ามันน่าจะช่วยให้เราไม่จุกไม่เหนื่อยกับการขับรถได้นะแต่ก็อาจจะขอนุ่มกว่านี้นิดนึงนี่ขันเข้าไป10รอบมั้งใช่ไหม10หรือ8นี่แหละจำไม่ได้แล้วแต่รู้เลยว่าหนืดอ่ะวันนี้ไม่ต้องเปิดแมพครับพอจำได้อยู่ทางไปง่ายอยู่แล้วเมื่อคืนนี้ก็ลองเปลี่ยนนะครับผมก็เปลี่ยนเม็ดกลับไปกลับมา16กับ19เนี่ยแหละครับเพราะว่าใส่16เม็ดเอ้ย16กรัม6เม็ดอะมันวิ่งดีก็จริงแต่มันชนลมตอนปลายไม่ไหวครับพอเจอลมแล้วมันมีแรงมันตกวูบเลยนะผมก็เลยเดี๋ยวลองใส่19 16ดูเพราะเดี๋ยวผมก็จะใส่เม็ดนี้แหละพอเดี๋ยววันที่28นี้ก็จะออกต่างจังหวัดแล้วผมก็จะใช้เม็ดหนักวิ่งแล้วครับเพราะใช้เม็ดหนักวิ่งมันเบาเครื่องกว่ามันไม่ต้องทำงานหนักเครื่องยนต์มันก็ประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็การสึกหลอก็จะน้อยลงด้วยเพราะเราใส่น้ำมันสูตรมานะครับผมไม่ได้ใส่น้ำมันเทพนะครับน้ำมันสูตรน้ำฮอนด้าธรรมดาเลยเพิ่งไปถ่ายมาก็เลยยังไม่อยากไปเค้นอะไรมันมากนะยังไม่อยากวิ่งเลนไลน์ถ้าวิ่งเลนไลน์ผมว่าคงใส่14กรัมอ่ะ14 15นั่นน่ะวิ่งเลนไลน์เลยผมว่าก็น่าจะวิ่งทะลุ106แหละถ้านะแต่มันก็ต้องมอมๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมยอมวิ่งไม่ทะลุดีกว่านะครับแนวเม็ดหนักเงี้ยมันสบายครับมันไปดุยๆไปเรื่อยๆฮะไม่ได้อื่นนะจริงก็ไม่ได้อื่นเพราะเม็ดเดิมรถของรถมัน19ผมเม็ดเนาะผมก็ใส่19กับ16มันก็จะรอบก็จะจัดขึ้นมาอีกนิดนึงมันทำให้รถดูกระปี้กระเป๋าขึ้นนะครับแล้วก็ยังชนลมได้อยู่เนาะซ้อน2ก็ไม่อืดด้วยแต่ผมไปก็ไม่ซ้อน2นะไปคนเดียวเฮ้ยไม่ใช่ไอ้เหี้ยวิ่งเข้าผิดช่องผิดช่องนี่มอไซค์ทางนี้เห็นไหมขับแต่รถยนต์นะแม่งมอไซค์ก็เลยลืมว่าเคยตัวไปแล้วก็รับโดนปรับนะจ๊ะโดนปรับนะจ๊ะไปแล้วงั้นโอเคเราก็จะถึงกันแล้วนะครับเนี่ยครับวิ่งเลาะมาแป๊บเดียวถึงเลยใกล้บ้านอยู่พอสมควรถึงแล้วเย้โอเคครับเดี๋ยวผมเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมออกมาอธิบายให้ฟังแล้วว่าเจออะไรบ้างโอเคเดี๋ยวตอนเช้าเข้าไปก่อนฮัลโหลคือตอนนี้อยู่ที่เป็นการสอบวันที่2นะอยู่ที่สนามสอบก็เนี่ยครับข้างหลังเขากำลังสอบกันอยู่เนาะก็มีสอบจริงๆมีทั้งหมดเท่าไหร่13ท่านะแต่ที่เขาบังคับเลยคือ4ท่าหลักๆนะครับก็จะมีอะไรมั่งไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ที่มันยากคือทรงตัวบนไม้กระดานนะถ้าที่เห็นนะนี่ฮะนี่ไม้กระดานนี่เลยก็ยากโหนี่มือยังสั่นอยู่เลยครับตื่นเต้นคือมันไม่ได้ยากมันตื่นเต้นก็โอเคตอนซ้อมแม่งล่วงขึ้นไปปุ๊บล่วงป๊อกเลยก็ใจแป้วเลยแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วผ่านแล้วครับผมตรงนี้เขาให้10วินะครับตรงนี่ฮะตรงนี้10วิก็ผ่านแล้วแล้วก็ไปสลาล่อมก็ผ่านแล้วก็ไปเลข8ไม่ให้เกิน10เท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็ขี่ให้ไวๆที่สุดอะอย่างปลอดภัยโอเคก็ผ่านแล้ว
แล้วก็พวกสัญญาณอะไรก็ผ่านหมดแล้วตอนนี้ผมผ่านแล้วครับเรียบร้อยก็โอ้ตื่นเต้นแต่ก็โอเคอันนี้ก็เป็นสนามสอบเขาก็มาพามานะนั่งรถตู้พามานะครับนี่ครับรถตู้อยู่นู่นเลยก็มีห้องแอร์รับรองอย่างดีเลยเนาะก็ที่นี่จะสอบทั้งรถยนต์แล้วก็มอไซค์นะผมไม่แขนก็โอเคตื่นเต้นกว่าจะผ่านคือคิดว่าจะล่วงซะนะแล้วก็ตรงนั้นเขาให้10วิตรงไม้กระดานแล้วเนาะก็ถ้าไม่ตื่นเต้นอ่ะไม่ยากครับต้องแขนงอครั้งแรกไปผมขึ้นไปปุ๊บผมแขนตรงแล้วผมมองตรงที่เส้นข้างหน้าเลยผมมองไม่เห็นเส้นผมก็เลี้ยวลงเลยมันล่วงโป๊ะเลยแต่พอรู้หลักคือมองไปไกลอ่ะแล้วก็ค่อยๆไปชิวๆนะมันก็ได้แล้วผมก็รู้สึกตัวตอนกลางทางว่าเฮ้ยผมขี่ไปตอนจะถึงทางลงอ่ะผมเบรกเลยเบรกหยุดนิ่งรอเลยให้แม่ง10วิแล้วก็ลงเอาอย่างนี้เลยง่ายดีคือล่วงตอนไปมันไม่น่ากลัวไงก็นี่ครับสนามสอบกว้างขวางแต่ที่สอบที่นี่บริษัทนี้โรงเรียนนี้ดิโรงเรียนนี้ก็จะแบบนี้ครับคือสนามสอบปฏิบัติกับทฤษฎีมันคนละที่เนาะอาจจะดูไม่สะดวกแต่เขาก็มีรถตู้ให้นะครับก็โอเครับได้อยู่แล้วก็สอนความรู้เยอะครับคือใครที่ยังไม่ทำใบขับขี่นะควรมาทำนะเพราะความรู้เยอะมันเป็นเหมือนพื้นฐานนะครับการออกทิปออกอะไรเงี้ยบางทีมันได้ใช้เนาะอย่าไปมองข้ามมันมาสอบกันดีกว่าทำใบขับขี่กันให้มันถูกต้องครับอย่าไปซื้อกันเลยไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังซื้อกันได้หรือเปล่านะแต่ไม่แนะนำเนาะสนุกดีโอเคเดี๋ยวผมขอไปพักแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีคือหลังผมสอบทฤษฎีผ่านแล้วก็ไปทำบัตรโอเคบ๊ายบายฮัลโหลตอนนี้เป็นเวลา 2:52 ได้มาแล้วไปกับคีตอนนี้ผมอยู่ที่ขนส่งอะไรวะสาขาคลองหลวงนะฮะผมเป็นจังหวัดปทุมก็เรียบร้อยต่อคิวนานหน่อยแต่ก็ได้แล้วโอเคครับถูกกฎหมายสักทีเดี๋ยวกลับบ้านแล้ววันนี้คงขอจบคลิปไว้เท่านี้เลยนะครับเฮ้ยยังไม่ได้สิเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนวันนี้ไปเจออะไรมาบ้างเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนขี่รถไปละเอ้ยแทนๆเดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนนะครับโอเควันนี้เสร็จแล้วก็คงได้เห็นไปแล้วเนาะมีผมมีใบขี่แล้วเนอะถูกกฎหมายเว้ย ก็หุ่นใจไปได้ปอดนึงนะครับเพราะเราทำถูกแล้วเดี๋ยววันนี้ก็กลับบ้านกันเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันนี้เจออะไรไปบ้างนะครับตั้งแต่เช้าเหมือนเดิมวันที่2เพื่อเป็นการผมเครื่องก่อนประมาณเหลือนิดนึงไว้ได้กล้องเห็นเนาะอัดเนาะไปชิวเปื้อนนิดนึงนะเขาบอกว่าไปด้านหลังไปตามลูกศรไปครับโอ้ไม่ได้มองเลยเว้ยออกทางไหนวะเนี่ยอ้าวเฮ้ยเสียงอะไรดังที่หมวกวะนี่เอางี้แน่นอนอันนี้ใช่ประตู3มั้ยเนี่ยอันนี้ประตู3ป่ะครับโอเคขอบคุณครับขออยู่ตรงนี้เองโอเคก็ผมหลังจากตื่นมาแล้วนะครับตื่น 6:00 นแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนะมันมีอะไรดังที่หมวกอะครับโอเคก็
ออกมาจากบ้านเนาะตั้งแต่ 6:30 นได้มั้งประมาณนั้นผมมาถึงที่นี่วันนี้ตอนเช้าเขาก็เริ่มให้ทำ อบรมอีก1ชั่วโมงที่จริงตามตารางมัน2ชั่วโมงนะครับแต่พอดีที่เขาให้อบรม1ชั่วโมงแล้วก็ขึ้นไปซ้อมข้อสอบข้อเขียนก่อน1ชั่วโมงอีก1ชั่วโมงนะครับแล้วประมาณสัก 11:00 นนะครับ10:00 นดิ 10:00 นกว่าๆหน่อยๆนะครับเขาก็จะมีรถตู้มารับพาไปสนามสอบข้อปฏิบัตินะครับสอบสนามสอบปฏิบัติเนาะแล้วก็คลิปที่ผมสอบปฏิบัติเนาะก็ผ่านแล้วอ่ะก็ดีใจโคตรๆไอตอนซ้อมอ่ะไอตรงที่ขี่ขึ้นไม้กระดานอ่ะผมก็เอาไว้รถน่าจะเป็นนูโวหรืออะไรทั้งอย่างนะฮะคันเดียวใหญ่ๆอ่ะขึ้นไปขี่แล้วคันนี้คอมันแกว่งนะครับคอมันเบาโหงๆอ่ะผมก็เลยไม่ถนัดเลยพอขึ้นไปปุ๊บแม้ไม่ถึงเมตรเลยวงปุ๊บก็นั่นแหละก็ผ่านมาได้ครับก็พอทำผ่านปฏิบัติปุ๊บสักช่วงบ่ายโมงประมาณนะครับก็เขาก็มาให้นั่งรถตู้กลับไปที่สิไปที่ตรงเนี้ยตรงที่เรามาตอนเช้าเนาะตรงคลองหลวงนะครับก็น่าจะมาใช้ประมาณระยะห่างกันประมาณ 5-10 นาทีอ่ะไม่ไกลเท่าไหร่ครับมันไปเข้าเป็นข้างในในป่าในทุ่งนะแต่ข้างในก็เป็นสนามที่ดีนั่นแหละพอกลับมาปุ๊บก็พักกินข้าววันนี้ได้กินข้าวช้าหน่อยก็หิวหน่อยพอพักกินข้าวเสร็จปุ๊บก็อะไรวะพอกินข้าวเสร็จปุ๊บก็เตรียมสอบเลยมั้งก็สแกนนิ้วอะรอเวลาสอบนะครับพอถึงเวลาสอบช่วงประมาณสักบ่ายโมงมั้งนั่นแหละก็เข้าห้องสอบเลยกติกาก็มีอยู่ว่าคือสอบจริงนะครับก็จะมีเสียบใบขับขี่ไอ้ใบบัตรประชาชนเราอะเสียบเข้าไปในเครื่องเนาะแล้วก็สแกนนิ้วแล้วก็แล้วก็เริ่มสอบนั่นแหละกดไปเราทำข้อสอบทั้งหมด50ข้อสอบก็จะไม่ค่อยก็ใกล้เคียงกับที่เราซ้อมนะครับที่เราซ้อมอ่ะที่เราซ้อมมา 2-3 วันแล้วครับข้อสอบใกล้เคียงอยู่พอสมควรอาจจะคำตอบอาจจะแบบเปลี่ยนเนื้อหานิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ต่างอ่ะจริงๆอ่ะความหมายของคำตอบก็เท่าเดิมนะครับก็เหมือนเดิมที่ไหนไม่รู้นะแต่ผมว่าน่าจะเป็นของสี่นะขี่กลับบ้านได้แล้วก็พอข้อสอบมันใกล้เคียงเนาะผมก็ทำไปเรื่อยๆนั่งทำไปก็ใช้เวลาไม่นานแล้วผมทำสัก10นาทีได้มั้ง15นาทีได้ไม่นานเพราะผมใช้เทคนิคคือเดี๋ยวนะผมกลัวไมค์ไม่ได้ยินผมใช้เทคนิคคือฟังเสียงผมไม่ค่อยได้อ่านแล้วแทบไม่อ่านเลยอ่านแต่คำตอบนิดหน่อยนะเพราะว่าบางทีการฟังเสียงมันไม่ตรงโจทย์กันนะคำตอบมันไม่ตรงกันนะบางทีสมมติว่าเลี้ยวซ้ายอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเสริมเขาให้เลี้ยวซ้ายจากคำว่าแค่เลี้ยวซ้ายอะไรอย่างเงี้ยผมก็มันก็มีระบบมันก็มีผิดพลาดมันบันทึกเสียงไม่ตรงหรือว่าอาจจะเป็นคำตอบเก่านี่คำตอบใหม่อะไรก็ว่าไปสุดท้ายผมก็ทำเสร็จเป็นคนแรกแล้วก็ได้50คะแนนเต็มครับดูใบดูหน้าที่ผมสอบได้เลยผมทำได้50คะแนนเต็มทำเสร็จคนแรกแล้วก็ลงมาครับพอทำเสร็จเขาก็ให้ลงจากห้องเลยแล้วก็ลงมาพอเป็นคนแรกครับลงมาก็เซ็นชื่อทำใบรับรองไม่ถึง5นาทีก็เสร็จพอเสร็จปุ๊บผมก็จริงๆผมก็ไปขนส่งได้เลยเนาะวันนี้แต่คราวนี้ผมคุยกับพี่คนนึงไว้แกก็สอบอยู่แกบอกว่าเดี๋ยวขอไปด้วยขอติดรถไปด้วยทั้งไปขนส่งแล้วก็กลับบ้านเพราะว่าทางเดียวกันพี่คนเดิมครับจากคลิปหนึ่งแต่ไม่รู้แกทำอีท่าไหนแกสอบข้อเขียนไม่ผ่านรอบแรก
ซึ่งถ้าคนที่สอบข้อเขียนไม่ผ่านรอบแรกจะต้องทำใหม่ซึ่งใช้เวลาอีกเป็นชั่วโมงนะครับเพราะเขาจะให้ซ้อมใหม่อีก5รอบเราค่อยไปสอบใหม่อีก1ครั้งซึ่งวันนี้ก็จะมาขนส่งไม่ทันแน่นอน 100% แกก็เลยให้ผมมาก่อนผมก็เลยมาขนส่งก็รอคิวขนส่งก็สักชั่วโมงหนึ่งได้มั้งก็ไม่นานมากนะครับก็เรียบร้อยเสร็จได้ใบขับขี่ออกมาแทนแดนนี่ครับใบขับขี่ของผมจะเห็นมันไหมวะเออก็ไม่ต้องเห็นหรอกผมไม่รู้จะเอาขึ้นยังไงนะมันเซ็นเซอร์ไว้แล้วก็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วแหละแล้วตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านก็ดีใจครับวันนี้ก็ทำจบเบ็ดเสร็จภายใน2วันเนาะของผมเออตอนต่อใบขับขี่นะครับคือผมอ่ะเคยทำใบขับขี่มอไซค์มาแล้วเมื่อ10กว่าปีก่อนเนาะประวัติยังอยู่ครับผมก็เลยได้ต่อเป็นใบขับขี่5ปีนะครับไม่ใช่ชั่วคราวถ้าคนทำใหม่ที่ไม่เคยทำเลยก็จะได้ใบขับขี่ชั่วคราว2ปีเนาะสำหรับผมได้ใบขับขี่จริงเลย5ปีครับแต่ก็จะเสียค่าปรับ50บาทนะแล้วก็ค่าดำเนินการอะไรปิดเสร็จมันอยู่ที่305บาทก็โอเคอ่ะได้5ปีเลยก็มีเขียนคำร้องที่ว่าใบขับขี่มันหายนะครับขอทำใหม่อะไรอย่างนี้แล้วก็เอาไปสอบหรือไปเรียนมาแล้วก็จบไม่มีข้อโต้แย้งก็ได้ใบขับขี่ใหม่เรียบร้อยเป็น5ปีเลยก็แจ๋วแหววครับก็สมัยก่อนที่ไปสอบมันง่ายกว่านี้เยอะเลยเนาะไม่ต้องเสียเวลาด้วยตอนนั้นผมไปสอบมันเสาร์ครับครึ่งวันเสร็จสมัยก่อนนะอบรมชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ทำข้อเขียนเสร็จลงมาสอบขี่รถบท1รอบจบไม่เห็นมีอะไรเลยโคตรง่ายสมัยก่อนอ่ะทำครึ่งวันแหละตอนนั้นทำครึ่งวันมันเสร็จแล้วขนส่งที่นครสวรรค์นะครับสมัยก่อนเลยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเขาก็ไม่ได้เข้มงวดอะไรขนาดนี้นะโรงเรียนนี้ถือว่าเข้มงวดนะครับเข้มงวดทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติเนาะแต่ในความเข้มงวดของเขาก็ช่วยเหลือนะคือเราไม่ได้ตรงไหนเรายังไงเขาสอนหมดอย่างเทคนิคการขี่รถให้ผ่านนะครับเขาก็สอนเทคนิคอย่างอื่นที่มันไม่ได้อยู่ในแบบสอบอะเขาก็สอนพวกเกี่ยวกับการขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยคือสอนที่ตามหลัก Honda เขาไปอบรมของศูนย์ Honda มาเขาอบรมมายังไงเขาสอนอย่างนั้นเลยนะครับคือก็โอเคนะครับเราเสียเงิน 1,000 บาทในการเรียนเนี่ยก็โอเคที่เขาใช้คือเขาใส่ใจมากเลยผมว่าโอเคเลยที่เป็นอย่างเงี้ยครับคือใส่ใจทุกอย่างเลยถึงจะสถานที่อาจจะไม่ได้สวยหรูเนาะแต่โอเคอ่ะคนสอนคนทำงานพนักงานทั้งหมดใส่ใจลูกค้าเป็นอย่างดีผมโอเคผมให้เต็ม10เลยเพราะว่าผมใช้คุ้มอ่ะ10คะแนนของผมที่ให้ไปผมใช้คุ้มจริงๆเขาใส่ใจลูกค้ามากคนไหนหายเขาวิ่งตามเลยนะคนไหนไปเดินไปดูบุหรี่เงี้ยไม่มาเรียกชื่อไม่มานี่เขาตามเลยนะครับเขาไม่ปล่อยข้ามไม่อะไรเลยนะครับคือทุกคนต้องผ่านหมดอะไรประมาณนี้แต่เขาไม่มีการแบบโกงนะครับแบบว่าเฮ้ยฉันไปโรงเรียนอย่างนี้ฉันโกงทิกบอกข้อสอบไม่มีนะครับถึงเวลาสอบจริงห้ามทุกอย่างคือเข้มงวดมากตกคือตกซ่อมคือซ่อมนะครับมาสายคือซ่อมคือซ่อมเลยไม่มีจะต้องมาแบบเฮ้ยเดี๋ยวหยวนได้ช้า1ชั่วโมงคุณมาช้าคุณต้องนั่งอบรมนะครับที่หลังเขาอะไรอย่างงี้เลยนะคือมันก็โอเคผมมีมาตรฐานเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้นะครับใครคิดว่าจะมาโรงเรียนพวกนี้แล้วเอ้ยมันง่ายกว่าเอ้ยมันง่ายกว่าจริงแต่มันก็จะมีความยากในตัวของมันเองนะครับอย่างเช่นเขาจะให้คุณซ้อมทำข้อสอบอะขั้นต่ำอะตอนแรกวันแรกคือ5รอบเราต้องคะแนนต้องให้ถึง45ขนาดคนที่ทำได้45หลายๆรอบแล้วไม่เกิน47 48นะครับเขายังถามเลยมั่นใจเปล่าไม่มั่นใจไปซ้อมอีกนะยังไม่ต้องรีบสอบเพราะถ้าสอบตกขึ้นมาเสียเวลาอย่างนี้เลยนะแต่ไม่รู้เลยอาหาร50เต็มอะครับ
ม่รู้จะคุยยังไงอ่ะเสร็จคนแรก50เต็มอ่ะครับหากันทั้งห้องเลยผมไม่รู้ไปสร้างความกดดันให้คนอื่นเขาหรือเปล่านะครับก็ผมว่าเสร็จแล้วครับยกมือเขาก็ถามแพงได้เท่าไหร่คะ50ครับโอ้โหแบบมันเป็นการแบบกดดันคนอื่นมากเพราะคนอื่นเขายังทำไม่ได้แบบยังไม่ถึงครึ่งอ่ะผมแม่งเสร็จแล้วอ่ะแล้วเสร็จได้50เต็มอีกไงแบบสุดอ่ะผมก็ไอ้เหี้ยมาถามตรงนี้ไม่อยากบอกใครแต่เออบอกไปแล้วก็วัวโมเลยคราวนี้50เต็มโมได้ดิทำได้อ่ะเออไอเสร็จคนแรกไม่เท่าไหร่หรอกผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าทุกคนจะยังไงแต่เทคนิคผมถือว่าเวิร์กมากเวิร์กมากเลยนะผมยอมรับว่าผมเป็นคนอ่านภาษาไทยไม่คล่องไม่แตกฉานนะครับภาษาไทยผมคือผมทุกวันนี้ผมทำงานผมแทบไม่ได้เขียนหนังสือเลยอ่ะผมจะอ่านภาษาไทยไม่คล่องแล้วไม่แตกฉานเลยผมก็ใช้วิธีการฟังครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นและเร็วขึ้นพอแล้วยิ่งเราขยันซ้อมนะครับก็จะทำให้เราทำได้ไวขึ้นเพราะเราจำได้เจอคำถามนี้ตอนนี้มันก็จะปุ๊บ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 ไปเลยนะครับก็มีแค่นี้แหละเทคนิคก็คือขยันซ้อมด้วยแหละแล้วก็ถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบอ่านก็ฟังเสียงของผมได้มีอะไรอีกอ่ะตอนนี้ก็ออกมาถนนลำไอ้รังสิตนครนายกแล้วนะฮะก็เท่านั้นแหละข้อสอบอย่าไปกลัวนะครับขยันซ้อมผมทำไปทั้งหมดในแบบทดสอบน่าจะประมาณ12ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายครั้งที่12ผมได้50คะแนนเต็มครับการเทสนะเทสได้50คะแนนเต็มพอสอบก็เลยได้50คะแนนเต็มเหมือนกันนะครับแหมก็เลยโม้ซะหน่อยนะครับเพราะตอนแรกผมว่าถ้าผมไม่ได้50ตอนซ้อมนะผมก็กะจะทำจนกว่าจะได้ให้50อ่ะคือผมแข่งกับตัวเองอ่ะผมอยากให้ได้50เต็มให้ได้อ่ะตั้งใจไว้แล้วอ่ะแล้วมาได้ครั้งที่12คือได้50เต็มก็ได้แล้วเว้ยชิวเลยเดี๋ยวเราหาทางลงก่อนนะครับโอ้โหทำไมมันรถติดยาวงี้วะเดี๋ยวเราเข้าตรงคลอง4เลยแล้วกันตรงนี้สะพานอะไรวะก็สะพานนี้เลยแล้วกันโอเคเราเข้าสะพานนี้เลยคือรถติดมากเลยหาทางไปทางอื่นแล้วไม่ไหวรถติดก็ถ้าใครยังกลัวการสอบอยู่นะวันนี้สนุกนะสนุกทฤษฎีสนุกครับเฮ้ยปฏิบัติสอบปฏิบัติอ่ะสนุกมากเพราะแบบว่าเอ้ยมันลุ้นอ่ะผมเองผมยังตื่นเต้นผมไม่ได้เก่งไงแล้วเทสลองขี่คนเดียวครั้งแรกแม่งล่วงก่อนเขาเลย เราว่าเอ้ยใจแป้วแต่ก็สนุกดีครับได้ลุ้นดีไอ้ขี่เป็นเลข8นะครับดูเหมือนง่ายนะครับแต่คุณต้องทำเวลาให้ได้ไม่เกิน10เท่าไหร่13วินาทีนะครับแต่เพราะแต่อันนี้พี่เขาขยันให้เป็น16แล้วกันเพราะว่ารถมันไม่ดีเนาะให้เป็น16วิซึ่งก็โอเคอ่ะคือคนที่จะทำได้13วินี่มันต้องไวมากๆเลยแล้วแต่คนไปสอบแต่ละคนนะฮะแก่ๆทั้งนั้นบางทีอ่ะมีป้าคนหนึ่งแกจะไปขี่เร็วอะไรขนาดนั้นคนเล็ก8ไวขนาดเพื่ออะไรนะ
มันไม่มีความจำเป็นไงก็เลยเออแกก็ครูเขาก็เลยหยวนๆให้นะครับให้เป็น16วิก็โอเคครับก็ได้ผ่านกันหมดเนาะข้อสอบปฏิบัติมันต้องผ่านกันหมดแล้วแหละทั้งข้อสอบก็ปฏิบัติทั้งเขียนนะเนาะมาโรงเรียนแล้วไม่ผ่านนี่มันก็แปลกแล้วแต่แค่ผ่านช้าผ่านเร็วเท่านั้นเองต่อให้มาขนส่งก็เหมือนกันคุณไปทำที่ขนส่งยังไงเขาก็ต้องให้ผ่านนะครับแต่ก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณด้วยต้องทำให้ผ่านให้ได้แหละช้าเร็วก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วเติมน้ำมันก่อนไหนก็ผ่านปั๊มแล้วก็ตอนที่ไปก่อนไปสอบปฏิบัติแล้วครับเขาก็จะสอนก่อนนิดนึงอ่ะก็สอนอยู่พอสมควรเลยเดี๋ยวนะเรามีตังค์ไหมเนี่ยตีนเปื้อนมาก101แล้วกันเติมไปก่อนนะฮะอยู่ไว้วันนู้นเข้าไปเติมทิ้งเอาอีก85ไหมจัดอีก85ไหมง่ายดีกว่าอีก20พอแล้วอีก85แม่งแรงเกินไปลองดีวะลองขี่เล่นดูไหมสนุกดีอีก85แต่กลัวปั๊มติ๊กพังอ่ะตัวลูกลอยปั๊มติ๊กพังแล้วขี้เกียจไปเสียเงินเสียทองอีกอ่ะไม่ดีกว่าไม่หาเรื่องดีกว่าเพราะผมเป็นโรคที่ว่าถ้าอะไรพังผมรีบเปลี่ยนเลยผมไม่รอนานนะผมเป็นโรคอย่างนั้นไงมันก็เลยจะแบบถ้าเปลี่ยนตอนนี้ผมก็ไม่มีตังค์แล้วเดี๋ยววันนี้จะรีบไปใส่โชครถยนต์นะครับจากดูกันไหมโชครถยนต์ที่ผมใส่มันคืออะไรเผื่อใครมีรถยนต์เหมือนผมแล้วมีครอบครัวที่อยากจะนั่งนุ่มๆงั้นเดี๋ยวผมแถมให้ท้ายคลิปแล้วกันเนาะโอเคอย่างนั้นตอนนี้ขอตัดไปเลยแล้วกันขอจบแค่นี้เลยแล้วกันไว้เจอกันเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนโชคนะครับรถยนต์โอเค E20 101ครับ